เอเซเซโลลือกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราวันนี้เราเรียนภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรานั้นก็ต้องเริ่มจากคำแรกไทยนี่เองว่าเมงกลาบาเมงกลาบาแปลว่าสวัสดีนะสวัสดีแปลว่าเมงกลาบาคำว่าเมงกลาบานี้ใช้ได้กับทุกๆเวลานะเมงกลาบาก็วันนี้เมงกลาบาทีนี้เมงกลาบาก็เริ่มจากคำทักทายแล้วเราเรียนต่อคำประโยคหรือคำศัพท์ภาษาพม่าว่ารสชาตินะเกี่ยวกับรสชาติคำว่ารสชาติพม่าเรียกว่าอายะตาอายะตาอายะตาหมายถึงรสชาติก็อย่างเช่นภาษาไทยว่ารสชาติดีก็พม่าเรียกว่าอายะตากองเดอายะตากองเดอายะตากองเดหมายถึงรสชาติดีถ้าไม่ดีก็รสชาติไม่ดีภาษาพม่าว่าอายะตามากองบูอายะตามากองบูอายะตามากองบูก็อันนี้แปลว่ารสชาติไม่ดีก็ทีนี้เราเรียนรสชาติ7อย่างนะรสชาติ7อย่างภาษาพม่าว่ารสชาตินั้นแปลว่าอายาตาคำว่า7ไม่ได้7ที่ภาษาพม่าว่าคน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 หรือว่าคนนิด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 ออกเสียงได้2แบบนะคนก็ได้หรือว่าคนนี้ก็ได้ก็ที่นี่บอกว่ารสชาติ7อย่างคำว่าอย่างภาษาพม่าเรียกว่าอัมโยนะอย่างที่นี่เอาคำไหนว่าอัมโยเรียกกันนะคำว่าอย่างนี้ภาษาพม่าออกได้แบบความหมายมันมีอยู่ 4-5 อย่างนะบางทีก็ใช้ความหมายว่าโลก็ได้นะโลหมายถึงอย่างเช่นอย่างผมอย่างผมพม่าเรียกว่าจะเนาะโลจะเนาะโลที่นี่เราใช้กับคำนามก็เจ็ดอย่างก็พม่าเรียกว่าคนนามโยนะเจ็ดอย่างคนนามโยรสชาติเจ็ดอย่างภาษาพม่าว่าอายาตาคนนามโย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 แปลว่ารสชาติเจ็ดอย่างเราเริ่มจากภาษาไทยว่าเปรี้ยวเปรี้ยวภาษาพม่าเรียกว่าอัจฉิงอัจฉิงอัจฉิงหรือว่าเฉิงอย่างเดียวก็ได้เฉิงนี่หมายถึงเปรี้ยวนะถ้ามีคำว่าอะนั้นอัจฉิงแปลว่าความเปรี้ยวนะก็เลยเฉิงกับอัจฉิงภาษาพม่าคำเดียวกันก็เลยชินชินชินแปลว่าเปรี้ยวอัจฉิงอัจฉิงอัจฉิงแปลว่าความเปรี้ยวก็อัจฉิงต่อไปว่าหวานภาษาพม่าเรียกว่าชูเรชูเรชูเรแปลว่าหวานอัจฉูอัจฉูอัจฉูแปลว่าความหวานอัจฉูนะต่อไปว่าภาษาไทยว่ามันรสชาติมันภาษาพม่าเรียกว่าเซ่เดแปลว่ามันหรือว่าเซ่แปลว่ามันกันทีนี้เซ่แปลว่ามันรสชาติมันยาตาเซ่เดยาตาเซ่เดแปลว่ารสชาติมันต่อไปว่าคำว่าฝาภาษาพม่าเรียกว่าพันเดพันเดพันเดแปลว่าฝาพันเดแปลว่าฝาพันเดแปลว่าความฝาภาษาพม่าเรียกว่าอพัน
อัพพันก็รสชาติฝาภาษาพม่าเรียกว่าอายาตาพันเดอายาตาพันเดต่อไปว่ารสชาติคิมภาษาพม่าเรียกว่างันหรือว่าอังันก็ได้นะงันงันหรือว่างันเด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 หรืออังันก็ได้นะต่อไปว่าคำภาษาไทยคำว่าขมภาษาพม่าเรียกว่าคาเดคาเดคาเดรสชาติขมภาษาพม่าเรียกว่าอายาตาคาเดอายาตาคาเดแปลว่ารสชาติขมก็อาคาก็หมายถึงความขมนะอาคาอาคาจะเช่นกินรสชาติขมไหมก็ภาษาพม่าเรียกว่าอาคาซาล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 าหมายถึงกินรสชาติขมไหมเป็นต้นนะต่อไปว่าภาษาไทยว่าจืดภาษาไทยว่าจืดภาษาพม่าว่าป่อเร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 แปลว่าจืดถ้าเราความจืดก็ภาษาพม่าเรียกว่าอะโปอะโปอะโปถ้าบอกว่ารสชาติจืดภาษาพม่าก็อายาตาป่อเรอายาตาป่อเรอันนี้เป็นรสชาติจัดยังนะแต่ละคำถ้าเรายกตัวอย่างก็เช่นคำว่าเปรี้ยวนะก็บอกว่ามะนาวเปรี้ยวนะมะนาวเปรี้ยวก็ภาษาพม่าเรียกว่าคำว่ามะนาวนี่ภาษาพม่าว่าตำปยาตี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 แต่เวลาเสียงพูดจริงๆก็ออกเสียงว่าตำปยาตีนะคำว่าเสียงปอปลานั้นกลายเป็นปอใบไม้แปลนะพูดอย่างเขียงอย่างก็เลยบอกว่าตำปยาตีหรือว่าตำปยาตีใช้ได้นะแปลว่ามะนาวนะก็ที่นี่บอกว่ามะนาวเปรี้ยวภาษาพม่าเรียกว่าตำปยาตีเฉยตำปยาตีเฉยตำปยาตีเฉยแปลว่ามะนาวเปรี้ยวนั้นต่อไปว่าคำว่าหวานภาษาพม่าเรียกว่าชูเรอย่างเช่นน้ำตาลหวานคำว่าน้ำตาลนั้นภาษาพม่าว่าตะจานะตะจา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 คำว่าตะจานั้นพม่าแปลได้ความหมายอ้อความหมายสองอย่างนะที่อยู่ภาษาไทยเรียกว่าพระอินทร์พระอินทร์ก็ภาษาพม่าเรียกว่าตะจาเหมือนกันนะตะจานี่หมายถึงน้ำตาลหรือว่าพระอินทร์ก็ได้แต่ระหว่างน้ำตาลกับคำว่าน้ำตาลกับคำว่าพระอินทร์นั้นภาษาพม่าสะกดไม่ตรงกันแต่เสียงออกเหมือนกันออกเสียงคล้ายๆกันเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับสะกดตัวสะกดนั้นสะกดด้วยอะไรที่จะรู้ว่าคำว่าน้ำตาลหรือคำว่าพระอินทร์นะแต่ออกเสียงเดียวกันอันนี้เป็นต้นนะก็ที่นี่บอกว่าน้ำตาลหวานคำว่าน้ำตาลนั้นเขามาเรียกว่าตะช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 าก็บอกว่าตะชาชูเดตะชาชูเดแปลว่าน้ำตาลหวานนะก็อันนี้เริ่มจากรสชาติจัดยังก่อนแล้วต่อไปครับเอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา